ไม่ใช่ความรักใช่ไหมเนี่ยพอวันตอนภาพที่เราดูตอนแรกเราเป็นผู้ชมมาก่อนใช่ไหมเหมือนทุกคนก็ดูในสภาผ่านสภาผ่านหน้าจอเห็นเขานั่นนี่กันเราก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่พอวันที่เราเข้ามาในสภาจำได้ว่าวันแรกที่เข้าสภาที่แบบเข้าไปเหยียบในห้องนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบอีกแบบเนาะมันก็จะรู้สึกเฮ้ยแบบเฮ้ยมันทรงพลังจะต้องทำอะไรได้มากกว่านี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นการทำงานในกรรมธิการต่างๆอย่างกรรมธิการกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ได้พูดคุยกับนักการเมืองจากพรรคอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นความคิดความอ่านของนักการเมืองต่อประชาชนในหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะแบบคิดต่างจากเราคิดไม่ได้เหมือนเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าร่างพรบร่างเนี่ยค่ะด้านพรบวัฒนธรรมต่อประชาชนเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญมากๆก็คือประชาชนด้วยกันนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เขาอ่ะเห็นถึงความสำคัญของร่างฉบับนี้เพราะว่าถ้าพวกเรายังแบบลืมมันไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยกันพูดไม่ได้ทำให้มันเป็นประเด็นที่มันแบบที่นักการเมืองเขาสนใจอ่ะเขาก็ยังจะไม่ได้มองว่ามันสำคัญสำหรับเขาเพราะว่าอย่างเองจะมีโอกาสได้มานั่งในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้เรื่องยุทธศาสตร์ด้วยก็เพิ่งประชุมกันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะคะก็มีการแต่งตั้งนั่นนี่ไปแล้วก็ได้เห็นในกลุ่มที่ได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนจากหลายๆกลุ่มแต่ดูจากคนแต่ละคนเนี่ยก็คิดว่ามันก็ยากเหมือนกันที่มันจะออกมาพูดกันตามตรงอะเนาะก็แบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันคงต้องใช้พลังมหาศาลที่จะmotivate หรือว่าทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยมาเข้าใจเรามากขึ้นเพราะว่าพอจำอยู่ในห้องงบประมาณด้วยได้มีโอกาสได้คุยกับสสพรรคอื่นสสที่พูดสัมภาษณ์ว่าไม่เอาเรื่องหนึ่งสองไม่เอาหนึ่งสองจำจวดต้องมีใครบ้างใช่ไหมแล้วมีโอกาสก็ไปคุยจบเลยไม่จบเวลานะเราไม่ได้ไปหาเรื่องนะแต่เราอะอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงแบบนั้นก็ไปนั่งคุยกับเขาพี่หนูขอคุยด้วยหน่อยเขาก็ว่าไงอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากให้รวมใน1-2ในพรรคกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คุยตอนนี้ได้คุยมา2-3 คนจากแต่ละพรรคที่เขาออกมาเสียงแข็งว่าไม่รวมนะคะก็มีทั้งคนพอได้คุยกับเขาจริงๆเนี่ยหลายๆคนเขาไม่ได้รู้จริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าใน1-2มันคือคนธรรมดาไม่ได้เป็นคนที่กูจะฆ่ามึงขนาดนั้นได้หรอกไหมคือเรายังบอกว่าพี่มันมีคดีแบบนี้นะพี่มันมีคดีที่เป็นแบบเนี้ยที่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆออกมาเคลื่อนไหวกันนั่นนี่มันมีเรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ตั้งใจฟังนะจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าพี่ไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนขอบคุณแจ้งมากเลยเดี๋ยวพี่จะลองไปคุยกับคนในพรรคไปเล่าให้ฟังอันนี้ดีคือดีนะใช่ก็รู้สึกว่าเขาก็บอกก็ขอบคุณไล่ฝ่าแต่พี่อ่ะตัวพี่คนเดียวพี่คงจะไม่สามารถเปลี่ยนเรียกว่าอะไรเปลี่ยนมติพรรคได้นะแต่พี่จะพยายามอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพอเขาได้ฟังเขาก็เริ่มมองว่าพี่เองเคยเขาบอกว่าอีกวันถัดมาเนี่ยเขามาคุยกันว่าพี่อ่ะกลับไปคิดมาทั้งคืนเลยพี่เองก็นั่งนึกดูว่าพี่เองก็เคยเป็นครูมาก่อนพี่เองก็เคยเห็นเด็กแบบที่แบบวัยรุ่นน่ะที่แบบเฮลๆอ่ะเปรี้ยวแล้ววันนึงเขาก็ถ้าเราให้โอกาสเขาถ้าเราไม่ถีบเขาออกจากระบบการศึกษาไปถ้าเราไม่ผลักสายเขาออกจากการศึกษาไปวันนึงเขามาเป็นแบบทุกคนนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นคนที่แบบมีณณอะไรอาชีพที่ดีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในวันนึงที่เขาเห็นว่าแบบเด็กคนนั้นคือแบบไม่เอาไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงๆอ่ะแต่เขาให้โอกาสเขาเคยให้โอกาสเด็กมามากมายเขาก็ควรจะให้โอกาสคนแบบเด็กในแบบสังคมในแบบคดีนี้เหมือนกันเพราะก็คือเด็กเหมือนกันอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามจะคุยกันหลายคนแต่บางคนเขาก็จะมีความแบบคิดปิดไปเลยว่าแบบมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันใช่คือแบบที่เรื่องนี้จริงๆว่าในที่ไม่ได้เลยก็เป็นพรรคที่เราเคยแบบชอบด้วยนะคะแบบเชื่อที่แบบเชื่อที่แจ๊คไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เราคุยด้วยครั้งที่ดูแล้วน่าจะปิดประตูที่สุดเนี่ยกับฟังนะคะพักไหนนะที่อีกพักถัดมาที่ดูจะปิดประตูที่สุดก็ฟังนะคะก็ฟังนะคะพอเขาก็
โอเคก็พยายามบอกว่าขอให้เดทไปพูดแล้วกันถ้ามีโอกาสถ้าหนูมีโอกาสได้ไปพูดกับคนอื่นด้วยพร้อมที่จะไปเล่าให้ฟังเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาได้ฟังเราบ้างนะได้มีโอกาสได้ฟังบ้างเขาก็จะได้เห็นในมุมหนึ่งจริงๆอยากจะเอารายชื่อเปิดให้ดูเลยว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคนโดนคดีอะไรบ้างไม่อยากแบบเขาคือคิดว่าเราก็พยายามในมุมของเพราะเราสึกว่าเราได้โอกาสคือแดมเนี่ยตั้งแต่วันที่ชนะการเลือกตั้งให้แดมได้เนาะพี่ตอบเลยเป็นคนพูดเองว่าพวกเราเตรียมโดนบุกขยี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะที่เห็นพวกเราแบบไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อกี้หมอเอกก็บอกว่าคุณเตรียมตัวไว้เลยอ๋อหนูรู้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงทำงานกันลืมตายมากๆเลยทำไมเราถึงอภิปรายเหมือนแก้วตาอภิปรายแบบแหลกลานทุกคนไอ้ทำงานกันลืมตายเพราะเราอะรู้ว่าเวลามันมีน้อยเราจะทำยังไงที่เวลาเนี้ยเราจะทำอะไรให้มันเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้คือไม่รู้ว่าจะปลิวเมื่อไหร่ด้วยใช่แบบเขาบอกแต่ว่าจะทำงานได้นอนไหมรู้สึกว่ากูได้โอกาสมาแล้วเนาะโอกาสที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราได้โอกาสมาแล้วเนี่ยเราทำเต็มที่ไม่ว่าจะหน้าที่ไหนภารกิจไหนถ้าปลายทางเราต้องการแบบนั้นเราอยากทำให้มันได้ผลจริงแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าถึงแม้มันจะน้อยมากเขาเจอหัวมาตาว่าสองที่เขาจะมองว่าร่างประชาชนเนี่ยมันแบบสำคัญหรือมันควรจะเห็นด้วยเนี่ยก็ยังต้องมีความหวังเพราะว่าอย่างที่บอกพรรคก้าวไกลเราก็เติบโตมาเพราะความหวังอะเราก็ไม่คิดว่าจะได้ประสบคะแนนผ่านนี้เหมือนกันเนาะค่ะพอเรามีความหวังความหวังมันทำให้เราขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มาแล้วหลายครั้งมันก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้คุยกับคนแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันถ้ามันสังคมก็สำคัญมากทุกคนในนี้สำคัญมากที่เราจะช่วยกันพูดมากกว่าการที่จะไปชวนแบบทะเลาะอ่ะโอเคบางทีมันก็มูลกิจจะเข้าใจเนี่ยเองก็รู้สึกแบบบางทีอยากจะกรี๊ดมากเลยบางทีก็อยากจะพ่นคำด่ามากแต่ก็เก็บเอาไว้แล้วก็มาด่ากับสามีแทนนะที่หลังก็ส่งมาให้แบบด่าได้รับแค่รับจ้างด่าแทนแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราจะหาแนวร่วมมากขึ้นเราจะทำให้คนมาเห็นเรื่องเรามากขึ้นการด่าเนี่ยมันมีแต่ผลักเขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะสูดหายใจดึกๆแล้วก็ค่อยๆอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกก็อธิบายเป็นหน้าที่ในการอธิบายแล้วก็ยังมีโอเคล่ะความหวังมันน้อยแต่ยังเชื่อว่ามีความหวังอยากให้ทุกคนน่ะมั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะทำงานกันเต็มที่มากขอบคุณค่ะ